สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการสุขทุกสุขทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งสำหรับรายการที่นำความสุขมามอบให้กับทุกท่านในทุกวันศุกร์ครั้งนี้ดิฉันได้กราบนิมนต์พระธรรมนันทามหาเถรีพระภิกษุณีเถรวาทรูปแรกของประเทศไทยเป็นแขกรับเชิญในรายการกราบนมัสการหลวงแม่ค่ะขอเจริญพรค่ะหลวงแม่ค่ะหลวงแม่เคยมีประสบการณ์ในการปั่นจักรยานมาบ้างไหมคะก่อนที่จะบวชนะคะไม่ค่อยเพราะว่าปั่นจักรยานไม่เป็นวันนี้ลูกมีเรื่องของจักรยานอยากจะนำมากราบพูดคุยกับหลวงแม่ในวันนี้ค่ะมีคำกล่าวที่ว่าชีวิตก็เหมือนกับการปั่นจักรยานที่จะให้ทรงตัวอยู่ได้เราต้องไปข้างหน้าค่ะหลวงแม่มีความเห็นในเรื่องนี้อย่างไรบ้างอ๋อมันเหมือนกันกับสเกตค่ะการเล่นสเกตอะค่ะน้ำหนักต้องไปข้างหน้าต้องถ่วงน้ำหนักไปข้างหน้าไม่งั้นมันจะหงายหลังที่หลวงแม่บอกว่าปั่นจักรยานไม่เป็นปั่นจักรยาน200เนี่ยหลวงแม่ไม่เป็นยังไม่สามารถจะผ่านการทรงตัวได้ประเดี๋ยวคนจะว่าเอ๊ะเคยเห็นหลวงแม่ปั่นจักรยาน3ล้อนะคะอันนั้นต่างกันค่ะค่ะค่ะมีเข้าใจว่าทำไมจะต้องไปข้างหน้านะคะในลักษณะเดียวกันกับการเล่นสเก็ตน้ำแข็งการเล่นสเก็ตน้ำแข็งค่ะค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะขอให้หลวงแม่ได้สะท้อนคิดหรือให้มุมมองเนี่ยพอหลวงแม่พูดถึงสเก็ตน้ำแข็งเนี่ยหลวงแม่มีความทรงจำอะไรกับเรื่องนี้บ้างค่ะความทรงจำที่งดงามมากของสเก็ตน้ำแข็งก็คือเมื่อเราล้มลุกคลุกคลานจนกระทั่งเราสามารถจะจับเคล็ดได้ว่าเราต้องถ่วงน้ำหนักไปข้างหน้าแล้วเราสามารถจะไปรอบวงแล้วค่อยๆยืนขึ้นมาพอผงาดยืนขึ้นมาแล้วก็ยังถลายไปตามลานน้ำแข็งได้เนี่ยนะคะความรู้สึกตรงนั้นนะคะเป็นความรู้สึกที่หลวงแม่ประทับใจนั่นคือสมัยที่หลวงแม่เรียนหนังสืออยู่ที่แคนาดาใช่สมัยที่เป็นนักศึกษาที่โน่นค่ะค่ะซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยหลักการคล้ายๆกับจักรยานเลยนะคะหลวงแม่ก็คือว่าเพื่อที่จะรักษาสมดุลไม่ให้ล้มเนี่ยจะต้องไปข้างหน้าคือจักรยานเนี่ยมันซ้ายขวามันซ้ายขวาแต่ว่าสเกตเนี่ยมันบนล่างบนล่างมันต้องเงยขึ้นมาการทรงตัวนะคะจากที่งอตัวอยู่จะสังเกตเห็นเวลาที่เขาเล่นสเกตเนี่ยนะคะเขาจะงอตัวนะคะงอตัวแล้วน้ำหนักไปข้างหน้าน้ำหนักไปข้างหน้าแล้วพอในท้ายที่สุดเนี่ยพอสามารถจะรู้จักแข้งขาตัวเองรู้จักสเกตรู้จักลานน้ำแข็งแล้วเนี่ยนะคะความสามารถในการที่เราขึ้นมายืนได้แล้วก็ไกลด์เขาเรียกไกลด์ก็คือลีลาพลิ้วไปอะไรอย่างนี้ไหมคะไกลด์ไปกับน้ำแข็งเนี่ยนะคะความรู้สึกตรงนั้นนะคะเป็นความรู้สึกเป็นอิสระแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงของคนที่เล่นสเกตทุกคนนะคะจะรู้สึกดีมากเป็นช่วงของการผ่อนคลายในขณะที่เรายังต้องก้มหน้าถ่วงน้ำหนักเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่เราใช้เท้าใช้ถีบใช้สเกตถีบเพื่อที่จะให้เราพุ่งไปข้างหน้าเสร็จแล้วเราลุกขึ้นมายืนค่ะหลวงแม่คะถ้ามีการเทียบกับการใช้ชีวิตนะคะว่าถ้าจะให้เกิดสมดุลค่ะมันจะต้องไปข้างหน้าค่ะหลวงแม่มองเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะถ้าเทียบกับการปั่นจักรยานหรือการเล่นสเกตน้ำแข็งก็ได้อีกตัวนึงตัวอย่างอีกตัวนึงขอโทษมีตัวอย่างหลายตัวอย่างมันผุดขึ้นมาในความทรงจำนะคะคือนกเนี่ยนะคะหลวงแม่คิดว่ามันเป็นทฤษฎีเดียวกันกับที่เราพูดไม่ว่าจะเป็นการปั่นจักรยานหรือการเล่นสเกตน้ำแข็งก็ตามเนี่ยมันมีช่วงของการร่อนและโบกร่อนและโบกโบกเนี่ยต้องใช้น้ำหนักต้องใช้กำลังต้องใช้พละกำลังมากในการที่จะโบกปีกขึ้นไปนะคะแต่พอเสร็จแล้วเนี่ยพอได้ระดับแล้วเนี่ยนกไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะเขาร่อนจะสังเกตว่ากับกลางปีกอยู่เฉยๆนะคะแต่เขาร่อนไปซ้ายขวาเนี่ย เมื่อได้สมดุลแล้วเมื่อได้ความสูงระดับของการบินของนกแล้วเนี่ยนะคะเขาใช้ไกลด์เหมือนกับที่เมื่อกี้หลวงแม่บอกว่าไอ้นักสเกตมันไกลด์แบบนั้นนะคะมันต้องมีช่วงของการที่ใส่พลังเยอะคือช่วงของการโบกนะคะเสร็จแล้วจะมีช่วงของการผ่อนคลาย
ใช้จริงๆแล้วก็คือการใช้แรงเฉื่อยแรงเฉื่อยที่เราบอกมาเมื่อกี้เนี่ยนะคะชีวิตคนเราก็เหมือนกันถ้าหากว่าเราทำงานหนักประสบความสำเร็จไปถึงช่วงที่เราจะกินของเก่ากินของเก่าคือกินบุญเก่าเหมือนกับพ่อของนางวิสาขาใช่ไหมคะพ่อของนางวิสาขาที่กินของเก่าอ่ะประมาณนั้นนะคะมันจะเป็นทั้งสองช่วงและชีวิตการทำงานเนี่ยถ้าเราจะโบกอย่างเดียวนะถ้าเป็นนกโบกอย่างเดียวนะคะตายเพราะไม่รู้จักร่อนนะคะถ้าหากว่าเราเล่นสเกตนะคะเราเอาแต่จะพุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวนะคะเอาแต่จะไปโดยที่ไม่ได้รู้จักลุกขึ้นมาชื่นชมความงามของธรรมชาติรอบตัวเรานะคะสมดุลของร่างกายเราเราก็จะเหนื่อยมากและในท้ายที่สุด eat up yourself eat กินตัวเองกินตัวเองกินพลังงานตัวเองอะค่ะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเราน่าจะต้องฉลาดในการใช้ชีวิตนะคะคุณแม่ให้เกิดสมดุลคราวนี้เมื่อกี้แรงเฉื่อยที่หลวงแม่บอกเนี่ยเราจะรักษามันไว้ได้อย่างไรบ้างในแง่ของการใช้ชีวิตนะคะเราต้องรู้ว่าพลังที่ใส่ไปเท่าไหร่ด้วยนะคะและแรงเฉื่อยเนี่ยนะคะมันจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับว่าอะไรมาสัมผัสมันถ้าสิ่งที่มาสัมผัสแรงเฉื่อยจะลดเร็วนะคะแต่ถ้ามันมีอย่างอื่นมาสัมผัสไม่แรงมากแรงเฉื่อยก็ยังคงไปได้ทีนี้หลวงแม่พูดถึงแรงเฉื่อยขอโทษอีกตัวอย่างหนึ่งอีกแล้วไปอยู่ที่โรงงานนะคะแล้วก็เรียนรู้การทำงานของไอ้หินรับมีดนะคะหินรับมีดมันแรงมากๆเลยขณะที่เปิดใช้การทำงานเนี่ยหลวงแม่ไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้อ่ะไม่ค่อยกล้าเอามีดเข้าไปรับนะคะเพราะว่ามันจะมีประกายไฟออกมานะคะซึ่งตกตัวเองก็ตกใจก็จะปิดซะก่อนเปิดมันนะคะเพื่อให้มันทำงานแล้วก็ปิดแล้วก็ใช้แรงเฉื่อยแต่นี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่ามีดที่เรามารับเนี่ยนะคะเป็นมีดหรือเป็นพลั่วหรือเป็นจอบนะคะถ้าเป็นอะไรของใหญ่ๆเนี่ยนะคะเมื่อเข้าไปรับกับหินรับมีดเนี่ยที่ใช้แรงเฉื่อยหมุนอยู่เนี่ยนะคะถ้าเป็นมีดใหญ่พลั่วใหญ่นะคะมันก็จะแรงเฉื่อยมันก็จะตกเร็วแต่ถ้าเป็นอะไรเล็กๆที่หลวงแม่เอาเข้าไปรับนะคะแรงเฉื่อยมันก็ยังคงอยู่นานละหลวงแม่ใช้แรงเฉื่อยในการทำงานเยอะเพราะว่ากลัวกลัวเวลาที่เปิดสวิตช์แล้วมันมีแรงมันมีกระแสไฟมันมีประกายไฟออกมาเยอะค่ะหลวงแม่คะทั้งหมดทั้งมวลที่เราพูดคุยกันวันนี้ทั้งเรื่องของการทรงตัวของจักรยานก็ดีที่จะไม่ให้มันเสียสมดุลเนี่ยเราต้องไปข้างหน้ารวมถึงลีลาในการเล่นสเกตน้ำแข็งการร่อนลงของนกอะไรต่างๆหลวงแม่จะสรุปบทเรียนตรงนี้ให้พวกเราอย่างไรบ้างคะตัวเราต้องรู้ว่าขณะไหนเราอยู่ตรงไหนขณะไหนเราอยู่ตรงไหนนะคะจุดนี้เป็นจุดถ้าเป็นนกนะจุดนี้เป็นจุดที่ต้องโบกก็ต้องทำงานเต็มที่จะมาใช้แรงเฉื่อยร่อนไม่ได้นะคะโบกแล้วก็รู้จักสมดุลของตัวเองต้องรู้จักตัวเองนะมันเป็นพุทธมากๆเลยค่ะเป็นพุทธมากๆเลยก็คือการที่เราต้องรู้จักตัวเราเองว่าแค่ไหนที่มันจะได้สมดุลของพลังชีวิตของพลังจิตวิญญาณของอารมณ์หลายอย่างนะจึงกลับมาที่การดูตัวเรารู้ตนจริงๆค่ะอ